ุดท้ายความเรื่อยเปื่อยที่น้ำตกตาดใหญ่เมื่อวานนี้ครับทำให้เรามาถึงภูผาม่านเนี่ยก็ตอนมืดค่ำแล้วแต่โชคดีครับที่ความสวยงามของภูผาม่านก็ปรากฏให้เราเห็นในตอนเช้าและนกที่ตื่นเช้าอย่างพวกเราครับก็ดูจะได้ออกไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศดีๆก่อนใครเขาบรรยากาศดีๆในตอนเช้าที่ภูผาม่านโฮมสเตย์ทำให้เรายิ่งรู้สึกเสียดายที่เมื่อวานนี้กลับมาไม่ทันได้ชมบรรยากาศยามเย็นของสถานที่แห่งนี้ที่คงจะต้องสวยมากแน่ๆครับวันนี้ครับเราต้องออกเดินทางจากขอนแก่นไปยังอุดรเอาจริงๆเนี่ยขอนแก่นอุดรอ่านดูไม่ไกลถ้าเดินทางจากตัวเมืองแต่จากภูผาม่านเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าใช้เวลานานมากทีเดียวครับจนกังวลเหมือนกันว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ทันที่ตั้งใจไว้อุปกรณ์แคมปิ้งราคาประหยัดแล้วครับเขาบอกผมว่าจะวิ่งน่าจะไม่เกินแบบชั่วโมงหรอกตอนนี้หลักครับเราเปิด Google Map ดูแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงก็จะไปถึงงานที่ไปทำเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราทุกคนวันนี้กลายเป็นนกที่ตื่นเช้านกที่ตื่นเช้าครับเพื่อไปให้ทันทำงานไม่ได้ไปกินหนอนตัวอ้วนนะว่าถ้าหลังอย่างนี้ไปไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวจะงานเข้าเพราะมันจะทำใหเราพาดอีกที่นึงที่เราอยากพาทุกคนลองไปดูกันครับเขาเรียกอะไรนะอะไรคีรีวงอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวตามไปดูกันแล้วก็ไปดูว่าเราจะขับรถไปทำงานหรือเปล่าโอเคเหนื่อยใจกับมันจริงคุณหลงใช่ไหม Google พาหลงแต่หลงมาเจอทางอุโมงค์ต้นไม้แบบนี้ก็ดีนะอากาศเย็นมากเลย22องศาเองครับคือ Google คำนวณว่านี่คือทางที่เร็วที่สุดที่เราจะไปถึงอุดรธานีแต่ว่ามันก็ดูเป็นทาง2เลนแคบๆนะแต่ว่ามันเป็นอุโมงค์ต้นไม้ตลอดซึ่งยาวเลยยาวมากแล้วยาวมากถือว่าสวยที่สุดแต่ทางก็ไม่ค่อยทางก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่โอเคก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งแล้วเมื่อกี้บรรยากาศหัวอากาศเย็นมาก22เนี่ยพอลงมาเป็นชุมชนปุ๊บ25 26ดีไปแล้วเออเจ๋งดีหนาวมากเลยเหมือนมันตัดผ่านเขาเลยแม้เราจะมีขุมพลัง320แรงม้า700นิวตันเมตรของ Mercedes-Benz GLC 300E Coupe AMG Dynamic คันนี้อยู่กับตัวแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปถึงที่หมายทันครับเพราะทั้งหลงทางทั้งโมแตกระเหยความฝันที่อยากจะไปนอนเล่นน้ำตกชิลๆกินข้าวกลางวันกันที่คีรีวงศ์กฎจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็ล้มไม่เป็นท่าฝั่งนู้นคือประเทศลาวเป็นความตั้งใจที่ไม่ตั้งใจนะจริงๆแล้วนะครับคราวที่แล้วเราพาไปเที่ยวกันที่รอยต่อระหว่าง2จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เพชรบูรณ์ใช่ไหมครับรอบนี้ครับเราอยู่ที่รอยต่อของ2ประเทศครับแต่ก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันครับคุณวรดมเขามีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันครับปลายปีแบบนี้เทศกาลใช้เงินแน่นอนขอบคุณมากครับเคนตอนนี้เราอยู่ที่ Mercedes-Benz อุดรธานีครับโชว์รูมแห่งใหญ่แห่งหนึ่งในภาคอีสานของ Mercedes-Benz เลยและที่นี่ครับมีแคมเปญ Limitless Offer เช่นเดียวกับที่งาน Motor Expo จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับนอกเหนือไปจากแคมเปญที่เราเคยบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในปีนี้ Mercedes-Benz GLE 350DE และ Mercedes-Benz GLS 350D ยังมาพร้อมกับ Mercedes-Benz Protectionฟรีประกันภัยชั้น1ปีครับสำหรับ Mercedes-Benz C-Class C-Coupe GLC SUV ทุกรุ่นรวมถึง E220D ครับเลือกรับ Mercedes-Benz Service Plus Package Advance เป็นระยะเวลา5ปีไม่จำกัดระยะทางส่วนลดเงินดาวน์สูงสุด 5% หรือ Mercedes-Benz Protection ประกันภัยชั้น1 4ปีครับสำหรับรุ่นรถที่ทางโชว์รูม Mercedes-Benz อุดรธานีของเราอยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ชมครับ Mercedes-Benz C300E AMG Sport ครับในรุ่นนี้มาพร้อมชุดตกแต่ง Night Package นะครับวงล้อเป็นวงล้อ AMG ขนาด18นิ้วที่เป็น2 Tone นะครับเสริมความสปอร์ตให้กับตัวรถได้มากเลยทีเดียวครับภายในของรถคันนี้จะเป็นเบาะหนังอาร์ติโก้นะครับที่สามารถจดจำตำแหน่งเบาะและกระจกมองข้างได้ถึง3ตำแหน่งครับมีระบบนำทางพวงมาลัยแบบสปอร์ตนะครับมาตรวัดดิจิตอลขนาด 12.3 นิ้วแอร์เทอร์โมโทนิก3โซนครับกล้องรอบคัน360องศาและระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุ P-Safe ครับทั้งหมดนี้ในราคา 2,699,000 บาทซึ่งจะแพงกว่ารุ่นอาวองการ์ดอยู่ 100,000 บาทแต่ได้ออปชันเพิ่มขึ้นมามากมายเลยทีเดียวครับและพลาดไม่ได้กับแคมเปญ Limitless Offer ที่ทาง Mercedes-Benz ครับจัดให้คุณผู้ชมที่โชว์รูม Mercedes-Benz ทุกสาขาทั่วประเทศไม่ใช่แค่ที่งาน Motor Expo เท่านั้นจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ครับและนี่คือสิ่งดีๆที่เราอยากเอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมของเราครับคุณเคนดูสิเป็นไงแสงเช้าแล้วแสงเย็นเลย อะไรเราหายไปนะที่คุณจองไว้อะกินข้าวเที่ยงที่คีรีวงกต
ก็จะเป็นวิถีชุมชนที่แบบท่องเที่ยวชุมชนน้ำตกใช่ตั้งแต่รอยต่อของจังหวัดเพชรบูรณ์กับขอนแก่นครับมายังรอยต่อของจังหวัดอุดรและหนองคายตอนนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่เป็นรอยต่อของประเทศไทยและประเทศลาวกันแล้วแต่ยังไม่ทันที่เราจะได้ขนของลงจากรถนะครับก็ต้องรีบหาเรือรับจ้างครับเพื่อไปชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขงก่อนที่ฟ้าจะมืดพอมาถึงเนี่ยก็เย็นมากๆแล้วเรือไม้ของคุณลุงที่ดูมีน้ำซึมเข้ามาตลอดเวลากับระดับความลึกของน้ำเนี่ยที่ดูเหมือนจะปริ่มเข้ามาเรือได้ตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยทำให้เราแอบเสียวๆในการเดินทางครั้งนี้เหมือนกันแต่มาถึงแล้วอ่ะจะพลาดไปได้ยังไงครับเพราะว่าพันโขดแสนคล้ายเนี่ยเป็นสถานที่ที่เที่ยวไม่ได้ทุกฤดูต้องรอในช่วงฤดูที่แม่น้ำโขงลดระดับลงเท่านั้นเราถึงจะไปเหยียบโขดหินกลางแม่น้ำโขงเหล่านี้ได้ลงไปตรงนี้หายไหมครับมันตื้นครับไม่ลึกครับลองดูดิตื้นครับไม่ลึกเย่เฮ้ยเฮ้ยสบายรอดไปรองเท้าถอดได้ที่เรือก็ได้ครับไม่เป็นเหยียบทรายเดี๋ยวจะได้นุ่มๆเอาจริงๆเนี่ยนะถ้าคุณลุงเขาปล่อยคุณไว้ตรงนี้แล้วเขาถอยเรือกลับไปเลยเนี่ยนะโอ้คุณนี่โนแมนแลนด์เลยนะโนแมนแลนด์เลยนะคือคุณอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศซึ่งมันเป็นที่พื้นที่ที่ไม่มีของใครอ่ะไม่รู้ใครจะมาช่วยคุณทางนู้นใช่ทางนู้นก็มาช่วยคุณไม่ได้ทางนี้ก็มาช่วยคุณไม่ได้นะคือแคสเวย์อ่ะแคสเวย์เลยสภาพผมนี่แม่งพร้อมสุดขาดอย่างเดียวขาดลูกวอลเล่วิลเลียมอ่ะวิลเลียมสวยมากครับสวยอยู่สวยอยู่ว้าวเอาจริงๆผมเคยล่องน้ำโขงแล้วนะแต่ว่าเป็นกระเรือลำใหญ่ๆสมัยก่อนเขามีทัวร์ไปเรือลำใหญ่ๆแต่ก็นานมากแล้วเป็น10ปีละผมเคยมาเรือที่เป็นเรือแบบเล็กๆอย่างนี้เลยมันตื่นเต้นดีนะเอาเรื่องดีเพราะช่วงที่น้ำเชี่ยวๆเมื่อกี้น่ากลัวจริงแบบมันใกล้เรามากอ่ะเราจะรอดใช่ไหมเฮ้ยแต่ก็รอดก็รอดลุงเขาฝีมือในการขับแบบสุดยอดตีก็ไม่ได้แรงมากเปล่าไม่กูมันปุ๊บลงไว้อ๋อแล้วมึงไปต่อหน้าต่อตากูนี่แต่ไม่เป็นไรนะกูกดเรคคอร์ดไว้อยู่ผมก็กลายเป็นเขาเรียกว่าผมก็กลายเป็นลูกชายของพญานาคอย่างน้อยก็มีภาพถูกบันทึกไว้แล้วมึงก็ยังเป็นตำนานนะดมคุณหันไปดูทางนู้นดิคือถ้าคุณเห็นในเฟรมเหมือนที่ผมเห็นเนี่ยตอนเนี้ยจากที่คุณยืนนะมันจะเป็นตีบยาวเป็นเลเยอร์ใช่มันจะเป็นตีบยาวเลเยอร์แล้วก็เป็นไอ้แท่นทรายที่แบบเฉียงๆอย่างเงี้ยเรียงไปเป็นแบบลึกไปนู้นโลเคชั่นที่พักเราอาจจะดูเหมือนลำบากแต่จริงๆแล้วมันอยู่ไม่ไกลจากอำเภอสังคมสักเท่าไหร่ขับรถย้อนเข้าไปหน่อยนึงเนี่ยก็ไปซื้อของกินเดินเล่นตลาดนัดได้แบบสบายๆเฮ้ยคุณมากดตามคุณเจอนี่ปึ๊บคุณสนใจผมไหมดิเดี๋ยวก่อนดิพวกผมต้องการกดล็อกคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่คุยคุยกับผมก่อนแต่คนนึงไม่พวกผมต้องการกดล็อกเดี๋ยวไม่ผมจะบอกว่าครับคือเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเป็นวันที่หวยออกพอดีใช่ไหมพรุ่งนี้รวยใช่เราซื้อกันคนละใบใช่เอาคนละใบส่งเข้าประกวดคนจะซื้อกี่ใบก็ได้แต่คนละเลขอย่างเงี้ยก็ส่งเข้าประกวดคนละ1ใบได้คนละ1ชุดคนละ1ใบได้แล้วถ้าใครถูกนะถูกปุ๊บผมซื้อรถคันนี้เลยคุณพูดเองนะผมพูดจริงคุณพูดเองนะถูกปุ๊บผมซื้อคันนี้ทันทีโอเคเงินสดด้วยได้งั้นเดี๋ยวเจอกันพี่คุณน้ำมืดหมดแล้วเดี๋ยวใจเย็นเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจะเจอแผงต่อไปเมื่อไหร่เห็นไหมน้องเขาบอกว่าพรุ่งนี้รวยลูกฝันเป็นจริงฝันค้างไอ้เหี้ยให้ลูกค้าถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยไงโอ้ครูครับอ่ะคุณหยิบมาก่อนคุณเอามาสักหนึ่งอันนี่ไงแล้วคุณชูขึ้นมาว่าขอคุณอันไหนเอาแค่ส่ง
ส่ง1ชุดเข้าประกวดอันนี้คือไม่เขาไม่ให้ดูเลขกันเดี๋ยวเลขเดี๋ยวเลขมันเลขมันพลิกไม่ได้ดิไปลุ้นเราไปลุ้นตอนนั้นไม่ได้ห้ามดูเดี๋ยวเลขมันจริงเหรอผมจะซื้อแต่ว่าผมให้ลอตเตอรี่จับได้มั้ยอ๋อผมไม่จับเองคือปล่อยวางตรงนี้ต้องเดินลอตเตอรี่เอ้ยรู้เรื่องเก่งมากไปเลยหยิบมา1ใบลอตเตอรี่จิ้มมาหยิบเร็วจิ้มมาจิ้มมาถูกมั้ยเลขมีตัวไหนน้องก็หน่อยก็หน่อยอันนั้นแหละครับ66 2 3มั้ยอ่ะ3 2 3 66 2 3มา2อันนะเอา2อันโอ้โหเหี้ยว่าแล้วว่ากูเมื่อกี้ไม่รู้โอเคเลขลอตเตอรี่เลขลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ให้โชคด้วยนี่นะของผมอ่ะคุณชูขึ้นมาไม่ต้องโชว์เลขอ่ะของผมได้ละให้แมวจับให้จ่ายตังค์ด้วยผมให้ดูเลขมาเลยถ้าพรุ่งนี้รวยเรียกเลยเสียเติ้ลบ้านคุณเหลือเท่าไหร่บ้านคุณเหลือเท่าไหร่นะ3ล้านครับนี่นี่สามล้านนี่สบายสำหรับพี่น้องกันช่วยกันได้ไม่มีปัญหาไม่พี่เอางี้เอาง่ายกว่านั้นนะคือตอนเนี้ยไม่ต้องถึง3ล้านมีสักแสนนึงไหมไม่อยากได้เล่นใหม่เล่นขอ3รอบแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวรับตังค์ก่อนขอบคุณครับคือผมจะให้แบบว่าทุกคนเห็นรูปนี้ไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อพรุ่งนี้ไม่ตื่นดูรูปนี้ไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถึงที่แล้วต้องให้ถึงพรุ่งนี้คือเราจะไปตื่นตีห้าครึ่งไปขึ้นรถ6 โมงครับไปขึ้นรถอีแท็กตรงหมู่บ้านตรงนั้นนิดเดียวจากที่พักเราประมาณโลนึงครับซึ่งนอกเหนือจากแผนเราทุกอย่างตอนนี้ไม่มีอะไรในแผนแล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยถึงแม้เมื่อคืนเราจะนอนกันดึกดื่นมากๆเพราะมัวแต่ชิลกับบรรยากาศริมฝั่งโขงเนี่ยแต่เพื่อวิวทะเลหมอกบนภูห้วยอีสันที่แม่ค้าลอตเตอรี่บอกกับเราไว้ว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวเนี่ยเราเลยต้องรีบตื่นขึ้นมาแต่เช้าครับเพราะต้องไปหาบริการรถอีแท็กในหมู่บ้านอีกเฮ้ยเขาสวยเลยเฮ้ยแม่งทันวะเนี่ยตื่นมาทำอะไรครับตื่นมาดูอะไรแบบนี้ไงไม่คุณจะพาขึ้นไปไหนคุณบอกชื่ออะไรวะไม่รู้ขึ้นไปดูจุดชมวิวใช่ไหมเป็นจุดชมวิวบนเขาแล้วก็คุณดูหมอกตอนนี้ดิผมว่าข้างบนต้องโคตรสวยอ่ะต้องเปลี่ยนรถอีกแล้วเปลี่ยนรถอีกแล้วเรานั่งลิมูซีนอีกแล้วกลัวจะไม่ได้นั่งคราวที่แล้วสรุปมาที่นี่ก็เจอโอเคสไตล์ก็เจออีแท็กเฟสติวัลเวลาขึ้นเขาแล้วยอดฮิตของโซนนี้ไปครับไม่คิดเหมือนกันครับว่าอากาศในตอนเช้าของภาคอีสานจะทำให้เราหนาวจนสั่นได้ขนาดนี้ทั้งไอหมอกเย็นๆกลิ่นเผาไม้เผาถ่านของชาวบ้านบรรยากาศวิวของฝั่งโขงแล้วก็ภูเขาที่อยู่เบื้องหน้าเราเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเงินที่จ่ายค่าบริการรถอีแท็กไปเนี่ยคุ้มทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่ยังไม่ถึงตีนภูห้วยอีสานเลยด้วยซ้ำเหมือนแม่งมาเวทเทรนนิ่งแต่เช้าอ่ะผู้ใหญ่มาทรมานอุ้ยเสียวอยู่นะเหวเลยนะเนี่ยโอ้โหคุณทำไม่รู้หลังเนี่ยใครจะไปเชื่อว่าทะเลหมอกเจ๋งๆก็มีอยู่ที่ภาคอีสานเหมือนกันเพราะพอพูดถึงทะเลหมอกเนี่ยใครๆต่างก็จะต้องคิดถึงทะเลหมอกทางภาคเหนือหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเป็นทะเลหมอกเขาค้อแต่ในพื้นที่อีสานเองก็มีจุดชมทะเลหมอกที่เดินทางได้ไม่ยากแถมสวยจนทำเราอึ้งเลยทีเดียววิวบนยอดภูอีสานเหมือนเรายืนอยู่บนเกาะเกาะหนึ่งท่ามกลางทะเลหมอกที่รายล้อมหากเป็นคนที่อ่านมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยครับว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ต่างไปจากสกายเปียหรือเกาะลอยฟ้าในการ์ตูนเรื่องวันพีซเลยมันสวยมากเลยนะสวยโคตรเลยแต่กล้องตัวเป็นแสนของคุณอ่ะก็ถ่ายไม่สวยเหมือนตาผมเห็นหรอกตั้งใจในการตื่นเช้าเพราะอยากจะมาดูวิวอันสุดยอดบนห้วยอีสันนี่นะครับคือ
ขี้ตาอย่างไม่ลางคือผมมีความลับจะบอกพวกคุณด้วยเผื่อว่ามันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรเงี้ยคุณจะได้ช่วยผมทันคุณว่าคุณรีบแล้วผมนี่แม่งโนบารับอากาศยามเช้าสดชื่นท็อปวิวภูหัวอีสานไม่ใส่อะไรนั้นเย็นไหมเย็นมากคนอื่นที่ว่าเย็นแล้วคุณได้เย็นกว่าคนอื่นใช่ขึ้นสปันเป็นไงคึมคึมทุกวันคลิปที่แล้วเก็บกดโอ้ยฉะนั้นคลิปนี้หรือ2คลิปนี้คุณจะเห็นแต่ความแฟร์แฟร์โอ้ยคุณใส่น้ำตาดำดูได้เลยแม้การเดินทางในภาคอีสานเนี่ยจะไกลจนทำให้เราแอบท้ออยู่หลายครั้งแต่พอได้ไปถึงยังปลายทางในแต่ละที่แล้วคงต้องบอกว่าคุ้มค่าการเดินทางมากจริงๆครับและเราคิดว่าเราคงจะต้องกลับมาสัมผัสดินแดนที่ราบสูงที่กว้างใหญ่แห่งนี้อีกครั้งในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เลขที่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เลขที่ออก032761โดยที่รางวัลที่1เป็นรางวัลข้ามเคียงจำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลได้แก่